จึงเขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันลินไหลแล้วฝากเพื่อนไปให้คุณครูว่าผมขอลาหากอาการทางใจผมดีขึ้นผมสิบืนไปโรงเรียนดอกนาแต่มื้อนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจหากอาการทางใจผมดีขึ้นผมสิบืนไปโรงเรียนดอกนาแต่มื้อนี้ขอลาเช็ดน้ำตาใจ